สวัสดีครับกลับมาพบกับเซียนหมูปิ้งกันอีกแล้วนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นเกมที่จะผมจะมารีวิวออกเป็นเกมแนวปัญญาอ่อนเลยดีกว่าชื่อเกมว่า Dead Eye นะครับโอ้โหชื่อมันดูโคตรน่ากลัวนะเดี๋ยวเข้าไปเล่นให้ดูเลยนะครับยิงตาหมีนี่เองนะฮะแต่ว่าเกมรีวิวครั้งนี้ผมค่อนข้างที่จะเกมนี้มันต้องกลับเนี้ยกับทางเนี้ยได้ของรางวัลเดี๋ยวผมวางก่อนละกันอ่ะเบี้ยวเลยเห็นไหมไม่ว่ากันนะครับโหแล้วดูอันนั้นยิงกันแบทเทิลกันไป400กว่าตัวแล้วอะยิงอย่างเดียวครับนี่มีการอัพหนังสติ๊กแล้วก็อัพลูกอัพล้อนะครับล้อรถนะครับอัพหนังสติ๊กอ่ะทำไงดีจะได้ขอดีๆดูก่อนทำไงดีจะได้โอ้มีหนังสติ๊กหลายแบบเลยนี่ว่าอันนี้เท่าไหร่ 5,000 เนาะโห 12,000 โอ้ความแรงนี่แรงมากเลยอ่ะผมเท่าไหร่โอเคใช้นี้ไปก่อนเก็บตังค์ไปก่อนอัปเกรดทีละ500อัปเกรดก่อนอ๋อมีการอัปเกรดรถด้วยนะฮะไหนสู้อ่ะใครไม่รู้ออนไลน์หมดเลยมาเจอได้มีซูมแล้วก็เอียโอ้โหจริงๆไม่เหี้ยมมาเนี่ยไอ้ยัยเข้าตาน่ะเข้าตาน่ะมาดินี่นี่ยังโอ้ยยิงไม่โดนเติมเลือดก่อนไม่มาเนี่ยไม่ยิงทีมาตาจะบอดแล้วตาจะว่ายิงทีนี่ไม่เห็นทางแล้วไม่เห็นทางแล้วว้าเข้าไปทีร่วงครับร่วงโอ้โหนี่ครับโอ้ยฟันหักเอ้ยโอ้สู้ต่อมาเจอได้ดูไม่มีอะไรมากฆ่ากันอย่างเดียวเกมแม่งเหมือนโหดเลยเฮ้ยนี่ตัวละครมันเท่จังนี่ผมเลือกใช้ลูกไฟนี่มึงเจอลูกไฟแน่ยิงเข้าหน้าไปดิลูกไฟไหมมาดิไปไหนละอื้อหือมันหลบเหรอหลบเฮ้ยมีหีบด้วยต้องยิงเก็บหีบร้องแล้วอุ้ยโทษกล้องหล่นกล้องผมหล่นขอโทษครับเฮ้ยมันไปหน่อยโอ้ยเฮ้ย
มันถึกจังวะเหนื่อยแล้วนะโอ้โหดูยิงผมทีเติมเลือดก่อนใช้ลูกไฟลูกไฟยิงเลื่อนหนังสติ๊กนะแล้วก็ยิงนะชนะเรียบร้อยเกือบไปแล้วนะครับโหเกือบไปแล้วนะครับก็เกมเกียนๆนะเล่นแก้เครียดได้ลองโหลดมาเล่นกันดูนะครับสำหรับเกม Dead Eye นั่นเองนะครับแหมโอเคครับสำหรับการรีวิวเกมนี้ก็ต้องขอลาใหม่เกมหน้านะครับว่าจะเป็นเกมอะไรนะอาจจะเป็นเกมเกียนๆแนวนี้อย่าว่าชิวๆเล่นแบบขำๆเจอกันใหม่นะครับสำหรับเกมหน้าครับทางเว็บแอปเกม .n.th นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับวู้วู้